สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในช่วง10เกมมือถือใหม่น่าเล่นประจำสัปดาห์นั่นเองนะครับในช่วงนี้ก็จะแนะนำเกมมือถือใหม่ที่น่าเล่นประจำสัปดาห์นะครับแล้วก็มีข่าวสารเกมมือถือใหม่ในอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างนั่นเองผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปรับชมในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ Amigin Survivalสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดแบบ Open World ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Power World นั่นเองทุกผู้ชมครับในเกมนี้นะครับเราสามารถจับในส่วนของตัวมอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับใช้ในส่วนของตัวผลึกทิตันในการจับหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถบังคับในส่วนของตัวมอนสเตอร์นะครับให้ไปทำการผลิตต่างๆได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตทรัพยากรต่างๆเพิ่มเติมมาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงเลยนั่นเองทุกผู้ชมครับตัวมอนสเตอร์ต่างๆในเกมนี้ก็มีค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์ในป่ามอนสเตอร์ในน้ำหรืออะไรแบบนี้นะแต่ต้องรอติดตามกันอีกทีนึงนะครับว่าตัวเกมเปิดให้บริการจริงๆแล้วรูปแบบเกมเพลย์จะมาแบบไหนนั่นเองโดยเกมนี้นะครับมีกำหนดเปิดให้บริการกลางปีนี้นั่นเองเดี๋ยวรอติดตามกันเร็วๆนี้ Cookie Run Tower of Adventureเกมมือถือ Cookie Run ภาคใหม่นั่นเองนะครับในภาคนี้ผู้เล่นจะได้ออกสำรวจดันเจี้ยนนะครับสามารถบังคับตัวละครได้อิสระเลยนะครับตัวละครแต่ละตัวจะมีท่าทางการโจมตีแล้วก็สกิลพื้นฐานที่แตกต่างกันไปนั่นเองท่านผู้ชมครับโดยเกมนี้นะครับจะมีกำหนดเปิดให้บริการกลางปีนี้นะมีแผนเปิดให้บริการวันที่26มิถุนายนนั่นเองท่านผู้ชมครับโดยเกมนี้จะเป็นเกมภาคใหม่ของ Cookie Run นะผมเคยเทสมาก่อนหน้านี้ถือว่าตัวเกมค่อนข้างตอบโจทย์เลยสำหรับแนวแอคชั่นผจญภัยเนาะรอติดตามกลางปีนี้ครับ Font Mission Mobileเกมมือถือในตำนานนะครับที่ณตอนนี้พัฒนาลงในมือถือแล้วนั่นเองสำหรับตัว Font Mission เนาะตัวเกมนี้นะครับจะมีการเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับในส่วนของตัวโหมดเนื้อเรื่องผจญภัยต่างๆนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีส่วนของตัวดันเจียนให้เราฟาร์มทรัพยากรเราสามารถสุ่มซัมมอนตัวละครได้อีกด้วยนั่นเองนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์ของเราสามารถปรับในส่วนของตัวแขนขาแล้วก็ในส่วนของตัวอาวุธปืนได้ด้วยนั่นเองทุกผู้ชมครับมาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงเลยสำหรับ Font Mission เกมนี้เนาะโดยตัวเกมนี้นะครับจะมีกำหนดเปิดให้บริการปลายเดือนหน้านั่นเองนะครับหรือถ้าเลื่อนก็จะเป็นเดือนมิถุนายนเนาะตัวเกมจะเปิดให้บริการตัวเต็มทั้ง Android แล้วก็ iOS ในโซไต้หวันเลยนะครับใครที่รอเกม Font Mission ก็รอติดตามกันได้เลย Power Dice เกมมือถือมาใหม่จากทั้งค่าย NetEase กันอีกแล้วนะครับณตอนนี้เกมนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก Bed War หรือว่า Minecraft Bed War นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เนาะก็จะเป็นเกมการต่อสู้บนเกาะลอยฟ้าด้วยกันนั่นเองท่านผู้ชมครับอาชีพภายในเกมนี้ก็มีหลากหลายอาชีพด้วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นอาร์เชอร์นักธนูนักทำลายนักในส่วนของตัวป้องกันฐานหรืออะไรแบบนี้นะตัวเกมมาพร้อมภาษาไทยส่วนวิธีการเล่นเกมนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น4ทีมด้วยกันนะครับทำลายป้อมปราการฝ่ายตรงข้ามเราก็เป็นฝ่ายชนะเนาะแต่เราต้องป้องกันป้อมปราการของเราด้วยแล้วก็ต้องเหลือรอดเป็นทีมสุดท้ายถึงจะชนะนั่นเองท่านผู้ชมเป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้ลองเล่นสำหรับ Android นั่นเองใครสนใจไปลองดูกันได้เลย One Piece Fighting Partเกมมือถือ One Piece ลิขสิทธิ์แท้สามารถเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองนะครับมาพร้อมกับคุณภาพสูงที่ณตอนนี้นะครับตัวเกมมีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้ก็คือคาตาคุลินั่นเองท่านผู้ชมครับเป็นลูกของบิ๊กมัมนั่นเองเนาะแล้วก็ในเดือนหน้านะครับผมเดือน5นะครับจะมีในส่วนของตัวบันเทิงพาร์ทใหม่ตัวละครชาร์ลอตที่เป็นลูกของบิ๊กมัมเช่นกันนะครับที่เป็นคล้ายๆตัวตลกนะผมจำชื่อมันไม่ได้แล้วนะน่าจะเป็นชาร์ลอตเป็นโรสสเปโร่อะไรประมาณนี้นะครับก็นะตอนนี้ก็มีอัปเดตใหม่แล้วใครสนใจไปลองดูกันได้เลยสำหรับคนที่ชื่นชอบการเล่นเกมวันพีซบันเทิงการ์ดโซไวเวลเกมมือถือเอาชีวิตรอดคนสุดท้ายหรือว่า Battle Royale นั่นเองที่ณตอนนี้ในปี2024ตัวเกมก็ยังน่าเล่นโดยเกมนี้นะครับผู้เล่นจะโดนส่งลงไปในแมปต่อสู้กับผู้เล่นอื่นฟาร์มของฟาร์มอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายนั่นเองมาพร้อมกราฟิกถือว่าใช้ได้ในปี2024แล้วนั่นเองน่าจะเป็นเกมที่หลายคนคิดถึงก่อนที่ตัวเกมจะมีในส่วนของตัว PUBG Mobile แล้วก็เกม Battle Royale อื่นๆนะครับ
ใครที่คิดถึงเกมนี้นะครับก็ลองดูกันได้เลยนะครับนะตอนนี้ก็ยังสามารถเล่นได้อยู่นะแล้วก็เล่นแบบออฟไลน์ได้ด้วยนั่นเองใครสนใจไปลองดูกันได้เลยบูล็อกโมบายเกมมือถือจากอนิเมะเรื่องบูล็อกนั่นเองท่านผู้ชมครับเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้นั่นเองที่นะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองโดยในภาคนี้นะครับจะเป็นการฝึกในส่วนของตัวนักเตะไปต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนะครับหรือว่าไปแข่งกับผู้เล่นอื่นแบบออโต้นั่นเองในภาคนี้นะครับจะไม่มีการบังคับตัวละครแบบอิสระเนาะหมดการเล่นในเกมนี้ก็จะมีการเล่นตามเนื้อเรื่องการฟาร์มทรัพยากรต่างๆการพัฒนานักเตะของเรานั่นเองนะครับก็ตัวเกมนี้จะใช้ผู้เล่นทั้งหมด5คนลงไปแข่งขันเนาะใครที่ได้ภาษาอังกฤษหน่อยนะครับเกมนี้ค่อนข้างสนุกเลยใครที่สนใจเกมบูล็อกแบบนี้ก็ลองดูกันได้เลยส่วนบูล็อกอีกเกมนึงนะครับยังไม่ได้เปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยนะเกมนั้นน่าเล่นเพราะว่าบังคับตัวละครได้อิสระแล้วก็มีท่าไม้ตายเหมือนซูเปอร์สาหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะสำหรับใครรอเกมนั้นก็รอติดตามกันอีกเช่นเคย Last Escapeเกมมือถือเอาชีวิตรอดที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Escape from Tarkov นั่นเองนะครับแต่รูปแบบการเล่นจะเหมือนกันแต่มุมมองในเกมนี้จะมาใน Bird Eye View เนาะจะเป็นมุมมองด้านบนนั่นเองผู้ชมภายในเกมนี้ผู้เล่นจะต้องฟาร์มทรัพยากรต่อสู้กับผู้เล่นอื่นแล้วก็เอาทรัพยากรที่เราฟาร์มทั้งหมดหนีออกจากตัวแมปไปให้ได้นั่นเองนะครับถ้าเราหนีไม่ได้ทรัพยากรก็จะตกภายในแมปนั่นเองผู้ชมนอกจากนี้ยังมีในส่วนของการปลดล็อกในส่วนของตัวไอเทมใหม่ๆภายในเกมเนาะปลดล็อกด่านหรืออะไรแบบนี้นะใครที่ชื่นชอบการเล่น Escape from Tarkov Arena Breakout อยากจะเปลี่ยนมุมมองการเล่นก็ลองมาดูเกมนี้ได้เลยนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย Dark and Darker Mobileเกมที่อยู่ในเวอร์ชั่น PC มาก่อนแล้วก็นะตอนนี้พัฒนาลงในมือถือนั่นเองทุกผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นเกมเอาชีวิตรอดสไตล์พวก Escape from Tarkov นั่นเองทุกผู้ชมแต่เปลี่ยนรูปแบบการเล่นก็คือเกมนี้จะใช้พวกอาวุธดาบในส่วนของตัวธนูหรือแม้กระทั่งเวทมนต์หรืออะไรแบบนี้นั่นเองทุกผู้ชมครับเราต้องเอาชีวิตรอดภายในเกมนะครับฟาร์มทรัพยากรต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์หรือว่าผู้เล่นอื่นนะแล้วก็หนีออกจากตัวเกมมาให้ได้นั่นเองนะครับนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้ทดลองเล่นอยู่นั่นเองนะครับยังไม่ได้เปิดให้บริการแบบเต็มๆนะใครชอบเกมแบบนี้ก็ไปลองดูกันได้เลย Project DX หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Dulenko นั่นเองทุกชมครับที่เป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดไดโนเสาร์พัฒนาโดยค่าย Nexon เนาะสำหรับ Project DX นะครับจะเป็นเกมใหม่ที่พัฒนาต่อจาก Dulenko เรายังไม่รู้ว่านะตอนนี้ตัวเกมจะออกมาในรูปแบบไหนเกมนี้มีคนถามมาค่อนข้างเยอะนะครับว่ามีข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับตัวเกม Dulenko หรือเปล่านะครับผมลองไปหาข้อมูลมานะตอนนี้จะมีเพียงข้อมูลณตอนนี้นะครับผมตัวเกมจะเปิดให้บริการวันที่25มกราคม2025นะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะครับเป็นข่าวจากทางเกาหลีนั่นเองท่านผู้ชมครับก็น่าจะมีข้อมูลอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เพียงเท่านี้นะส่วนอื่นๆนะครับต้องรอติดตามนะไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างเกมเพลย์หรืออะไรแบบนี้นะครับผมนะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมไปหาข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับเกมไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยอย่าลืม